ก็เดี๋ยวอย่างนี้นะครับเอาอีกรอบนะก็คือว่าสมมติเราจะทำแสงเงาเทคนิคดอทอย่างเงี้ยผมมองว่าอันดับแรกเราตีเขตพื้นที่ก่อนอันนี้ขาดตัวกลางเชื่อมสมมติเรามีแสงเงาพื้นที่หนึ่งอันนี้จริงๆเราต้องลอกลายด้วยนะครับโครงสร้างแสงเงาเนี่ยเราลอกลายกันด้วยปุ๊บทีนี้เราก็มาทำเป็นเทคนิคดอทเนี่ยคือเพื่อสร้างขอบแสงเงาก่อนว่านี่คือน้ำหนักเข้มจะไล่มาหาอ่อนตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้เรารู้พื้นที่ละเพราะว่ามันต้องการแสงเงาถูกต้องอยู่ในเรื่องของแบบน้ำหนักใช่ไหมครับตรงไหนมันมีเราให้เราเดินโครงสร้างหมดก่อนเลยนะครับผมคิดว่าปุ๊บจมูกตรงนี้มันมีแสงเงาเข้มไล่มาถึงอ่อนตรงนี้เราก็ต้องเดินแบบนะฮะแล้วก็คือทั้งงานเลยเพราะมันเป็นงานชิ้นเดียวกันแค่โดนไอ้เลขาคณิตมาผ่าใช่ไหมครับคือเดินหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยเดินเป็นขอบแสงเงาเลยหาพื้นที่มันไว้ก่อนนะถ้าทำทีละช่องเรายิ่งจะงงนะเหมือนเราหาพื้นที่ไว้หมดทั้งงานว่านี่คือแสงเงานะลอกลายก็ต้องลอกลายมันด้วยทีนี้เมื่อเราได้พื้นที่นี้เสร็จปุ๊บการไล่น้ำหนักแสงเงาเนี่ยเรารู้แล้วว่าพื้นที่นี้คือแสงเงามันจะค่อยอ่อนแล้วหายไปใช่ไหมครับผมจะทำไงครับเริ่มจากอ่อนก่อนก็คือกระจายน้ำหนักก่อนมันเป็นการทำงานประสาทตาอัตโนมัติก็คือกระจายน้ำหนักแบบใช้เทคนิคเข็มจมปรับเข็มไปที่1มิลเพื่อให้ปอกเข็มเนี่ยมันบล็อกความลึกเท่ากันหมดนะครับไม่งั้นมันกลายเป็นว่าปล่อยเข็มลอยสัตว์ง่ายอยู่แต่เวลาลอกมาแล้วมันระดับบางสีไม่เท่ากันนะครับแก้ปัญหาไปที่เข็มจมเลยก็คือปอกกดสัมผัสปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าความลึกขนาดไหนแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็ตีพื้นที่ให้มันแคบลงอีกเห็นไหมฮะเริ่มจากอ่อนจะควบคุมแสงเงาได้ง่ายคือขอบตรงนี้เราต้องเริ่มตั้งแต่แบบพื้นที่ว่างๆเลยไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นเวลาดอทก็ถ้าเร็วไปมันไม่วางสีอ่ะมันเราแบบต้องค้างให้มันนิดนึงยิ่งเข็มเบอร์เล็กนะงานยิ่งละเอียดแล้วก็ค่อยๆเช็ดทีนี้เรามาดูน้ำหนักว่ามันจะต้องค่อยๆจางหายใช่ไหมครับก็คือมันจะต้องไม่มีขอบแบบตัดอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆกระจายน้ำหนักออกแต่ที่แน่ๆก็คือเราต้องเริ่มจากอ่อนก่อนแล้วก็ตีขอบพื้นที่ของแสงเงาที่เราจะไล่เชื่อมให้มันไปสู่อ่อนเนี่ยให้มันมีแบบชัดเจนไปเลยในเรื่องของน้ำหนักไม่งั้นจะเกิดขอบแบบอันนี้เข้มอันนี้สว่างใช่ไหมครับมันขาดตัวกลางก็คือตัวกลางคือตัวน้ำหนักเชื่อมนะผมก็มาทำตรงนี้อีกกลายเป็นว่างานมันเป็นแนวเดียวกันเลยมันแค่โดนเดขาคณิตเข้ามาผ่าเฉยๆนะครับมันหลอกตาเราถ้าเราทำทีละช่องเนี่ยมันก็เพี้ยนง่ายใช่ไหมครับหน้าขุดผมก็ต้องตีแนวสร้างโครงสร้างแสงเงาไว้ทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วก็คอมเมนต์ก็คือเรื่องของตัวกลางตัวเชื่อมน้ำหนักกันตรงไหนเข้มแล้วก็เบียดลงไปเยอะให้มันเห็นชัดเจนไปเลยว่ามิติที่มันลึกมันหนักมันหนาอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างนี้มันจะแบนใช่ไหมครับถ้าดูมันดูแบนไปก็คือมิติของเชดดิ้งน้ำหนักมันน้อยไปถ้าดำก็ดำไปเลยเหมือนเจาะเมื่อเจาะลึกอะไรพวกเนี้ยเราใส่แบบให้มันแบบชัดเจนไปเลยนะมันดูเป็นแนวด้วยก็คือลอกลายเราก็เลยต้องลอกลายแบบขอบพื้นที่แสงเงาด้วยใช่ไหมครับไม่งั้นเราไม่รู้ไงว่าเราจะดรอปลงยังไงว่าน้ำหนักกลางเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่มีขอบแสงเงาละมันก็กลายเป็นว่าน้ำหนักมันเข้มไปหาอ่อนได้แล้วก็โครงสร้างแสงเงาผมก็สามารถตีแนวมันได้เพราะผมถ้าผมทำก่อนก็คือจะเดินเส้นแล้วก็เดินโครงสร้างแสงเงาหลังจากนั้นก็จะไล่ดรอปมาใช้วิธีการเอากล้องโทรศัพท์เช็คงานเหมือนเดิมใช่ไหมครับปรับเข็มจมเพราะว่าความลึกมันจะได้เท่ากันหมดทุกดอกถ้าสมมติขอบเส้นงานทำไงปรับเข็มลอยได้นะครับมันไปทีละช้าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแน่พื้นที่กว้างให้ปรับเข็มจมเพื่อรักษาความลึกเท่ากันหมดประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือขาดแสงเงานะครับนี่ไงมิติแสงเงาเราเอากล้องโทรศัพท์เช็คก็ได้นะครับ